สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคาซิโกฟิวเจอร์ในวันจันทร์ที่21พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นะคะก็เพิ่มขึ้นได้อีก 17.0 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่ 1,591.90 นะคะโดยมีสัญญาณทางเทคนิคสนับสนุนนะคะแล้วก็มีความหวังว่าจะมี QE3 นะคะเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วออกมาค่อนข้างแย่นะคะแล้วก็เฟดมีการพูดว่าอาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากว่ามีความจำเป็นนะคะนอกจากนั้นค่าเงินยูเอสดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดีนักนะคะส่วนประเด็นทางด้านยูโรโซนนะคะก็ยังมีความกังวลในเรื่องปัญหาหนี้ของกรีซนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะธนาคารของกรีซนะคะก็ถูกลดอันดับเครดิตลงนะคะแต่ก็ยังมีความหวังในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ของยูโรโซนนะคะทางกลุ่ม G8 ต้องการที่จะให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปแล้วก็ทางผู้นำยุโรปนะคะก็จะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็จะหารือกันเกี่ยวกับมาตรการที่จะหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเมื่อวันศุกร์ดาวโจนส์ปิดลดลงไปอีก 73.0 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบปรับลดลงไป 1.14 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรล SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 4.23 ตันนะคะค่าเงิน US ดอลลาร์เริ่มที่จะอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะดูจากดัชนีค่าเงิน US ดอลลาร์เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟในรายวันนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำสามารถรีบาวด์ขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,600 นะคะแล้วก็ 1,625 นะคะบริเวณ 1,600 แล้วก็ 1,625 นะคะบริเวณนี้ถ้าหากว่าสามารถผ่านไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่บริเวณ 1,675 นะคะเรามองไว้ที่บริเวณ 1,675 แล้วก็ 1,700 นะคะส่วนแนวรับในระดับวันนะคะก็คาดว่าอยู่ที่บริเวณ 1,577 นะคะแล้วก็ 1,565 นะคะซึ่ง ที่ให้เปิดลองไว้ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยให้ถือต่อนะคะเพื่อที่จะลุ้นรีบาวด์ต่อได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าหาก ราคาอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,585 แล้วไม่สามารถยืนอยู่เนี่ยก็ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,577 แล้วก็ 1,565 ก็มีนะคะส่วนนี่เป็นภาพกราฟทางเทคนิคในรายสัปดาห์นะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นCandlestick ในช่วงนี้นะคะมีลักษณะเป็นคล้ายๆแฮมเมอร์นะคะก็ส่งสัญญาณการกลับตัวนะคะนะคะตรงนี้นะคะมีลักษณะเป็นแฮมเมอร์ก็โอกาสที่จะรีบาวต่อได้ยังมีต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นที่ให้เปิดลองไว้ก็ยังมีถือต่อได้นะคะถ้าหากว่าไม่หลุด1585ถ้าหลุด1585ก็ปิดทำกำไรสรุปแนวรับในวันนะคะก็คือ1577แล้วก็ถัดมาที่1567ถึง1565นะคะแนวต้าน1600แล้วก็1625เปิดลองไว้ยังให้ถือต่อนะคะยังมีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้อีกนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคาซิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ